ครับผมพี่น้องก็พัสดุมาถึงแล้วนะครับเก็บเงินปลายทาง400ของที่ไม่ได้สั่งเด้อเดี๋ยวผมก็สิสั่ง ผมก็สิเส้นรับเอาเดี๋ยวฝากถ่ายคลิปให้หน่อยคือผมถ่ายผมกดถ่ายแล้วแหละไม่ติดเดี๋ยวผมขอหน้าจอตรงนี้ได้แล้วนะครับเซ็นรับแล้วนะครับครับผมนะเดี๋ยวจ่ายตังค์เด้อ400บาทบล็อกตกปลาเพื่อนหน่อยเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวรอตังค์ทอนก่อนเด้อมาจากสมุทรปราการนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวรับตังค์ทอนขอบคุณครับผมครับพี่น้องมาจากสมุทรปราการนะครับมาจากสมุทรปราการราคา400บาทเดี๋ยวห้องมาแกะกล่องรีวิวเบิ่งกันนะครับโอเคครับครับผมนะครับมาแล้วนะครับสินค้าที่ไม่ได้สั่งแต่ก็ส่งมาเก็บเงินปลายทาง400บาทระบุว่าเป็นหลอกตกปลานะครับที่ว่าผมลงคลิปไปเหมือนเศร้าเลยนะกะเบิ่งจากที่ส่งมานะครับกล้องน้อยๆครับพี่น้องหยับๆนิดหน่อยนึงนะส่งมาจากเอียงนี่49/27กิ่งแก้วซอย3/1นะครับถนนเอียงนี่ถนนลาดอะไรนี่มันบ่ชัดลาดอะไรวะลาดนวะบ่บางพี่สมุทรปราการนะครับนะแต่ว่าบ่บอกสื่อนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเด้อว่ามิจฉาชีพสมือนี่มันส่งเอียงไหมผมนี่ฟังเสียงพี่น้องโป๊ก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 นี่ขั้นบทอนใหม่กับก้อนหินเลยผมเบิ่งนะคือสิบแมนหลอกตกป่าที่มันแจ้งมาดอกครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเปิดเบิ่งนะครับ400บาทดูซิจะส่งอะไรมาให้นะครับอยากหมูเหมือนกันนะบริโภคโง่ได้พี่น้องได้คืออยากลูกนะครับอยากลูกเงิน400บาทผมบ่เสียดายหรอกเพราะว่ามือหนึ่งผมหาได้หลายกว่านั้นนะครับไม่ได้ดูถูกหรอกครับพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งกันนะครับหลอกตกปลานะครับเป็นหลอกตกปลาครับหลอกตกปลาอีหลีสิบบาทนะครับนี่หลอกตกปลานะครับราคา400บาทเป็นหลอกหลอกพลาสติกนะครับหลอกพลาสติกหลอกพลาสติกคือถ้าตีราคาขายหน้าร้านค้านะครับหน้าร้านค้าเนาะถ้าเป็นราคาส่งก็ตกตัวหนึ่งประมาณ150บาทนะราคาส่งถ้าราคาขายหน้าร้านนี่ก็สิอยู่ที่ประมาณ200นะครับบนอาจจะเกินนี่นะครับก็เอาเสียเงิน400บาทนะครับให้มิจฉาชีพไปได้หลอกตกปลาพลาสติกแม่นึงก็บ่เป็นหยังครับเราก็หลอกตัวนี้นะครับผมก็สิเก็บไว้เอาไว้ให้เด็กน้อยก็แล้วกันนะครับเอาให้เด็กน้อยน้องๆหนูๆนะครับถ้าเราไปตกปลาเราเจอเด็กน้อยตกปลานะครับแต่เห็นแววผมก็จะเอาให้เขาให้เด็กน้อยนะครับทําประโยชน์นะหรือว่าทําบุญครับผมลอกตกปลาอุตส่าห์ลุ้นอยู่ว่าเป็นก้อนหินบ่หรือสิเป็นอีหยังส่งมาให้ผมเอาก็ยังถือว่ามีจิตสํานึกอยู่นะครับสําหรับมิจฉาชีพแต่ถามว่าท่านเฮ็ดจังซี่มันสมควรบอมันถูกต้องบอกะบอสมควรนะครับไม่สมควรไม่ถูกต้องเด้อหากินแบบนี้มันบ่ดีนะครับเด้อพี่น้องนะถ้าท่านที่ส่งมาบังเอิญเปิดมาเจอคลิปของผมกะอันฟังไว้เด้ออย่าสุเฮ็ดอีกนะครับมันบ่คุ้มดอกติดคุกนี่กะคันจับได้ติดคุกกะเติบนึงนะนะครับถูกปรับแพงพร้อมติดคุกพร้อมนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมคืออยากรู้นะครับว่าเจ้าที่ส่งยังไม่ให้ข่อยนะโอเคครับก็เป็นหลอกตกป่านะครับนะก็เอาก็สิเก็บไว้ให้เด็กน้อยเลาะน้ำบ้านนี่แหละครับครับผมก
ะเป็นไงพี่น้องนี่แหละครับกลโกงมิจฉาชีพหากินทุกวันนี้นะครับมาหลายรูปแบบกระเบิ่งกันไว้นะครับหลอกตกปลา400บาทว่าซั่นบ่ได้สร้างแหมอยู่ซื้อกับปลอแม่ครับผมก็บ่เป็นหยังซื้ออย่างอื่นซื้อขนมกินหรือทำอย่างอื่นไร้สาระผมเบิดไลก็นั่นครับเบิดไลก็นั่นเงิน400บาทไม่เป็นไรเพื่อแลกกับประสบการณ์นะครับแลกกับประสบการณ์แล้วก็ทำคลิปเป็นวิทยาทานนะครับให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันนะครับว่านี่ละเฮาอยู่บ้านซื้อๆเฮาอยู่บ้านซื้อๆก็มีคนส่งของแม่มาเก็บเงินปลายทางนะครับท่านผู้ใดมีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านนะครับผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านก็มีคนมาเก็บเงินปลายทางโดยที่เจ้าของบ่ได้สั่งก็อย่าให้ซุบให้เพิ่นเส้นรับบ่สนใจเพิ่นโทรหาเฮาก่อนนะครับเด้อให้ท่านโทรหาเราก่อนให้ท่านถามว่าเราได้สั่งของจริงไหมนะครับจากหน่วยผลิตเส้นรับทรงเดชนะครับแต่เส้นรับทรงเดชออกมาผลก็สิเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องนะได้นี่ผมนึกถือว่าผมโชคดีแล้วนี่ได้หลอกแม่หลอกกันราคาประมาณ200นี่แหละท่านตีราคาก็ได้นะครับก็บ่เป็นหยังนะพี่น้องเอาเบิ่งๆกันเบิ่งกันไว้นะครับนะอันนี้ไม่ได้โชว์โง่ทําให้ดูนะครับราคาถามว่าซีเรียสบ่บ่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับช่วยแชร์กันนะครับผู้ใดบางคลิปนี้แล้วกาขั้นมากกดถึงใจนะครับกดแชร์นะครับแชร์ให้ข้าเจ้าหูว่ากลโกงของมิจฉาชีพทุกวันนี้มันหากินกันแบบนี้นะครับหากินกันแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักสั่งของออนไลน์คือผมนี่สายช็อปออนไลน์ดีกะระวังนะครับระวังมันมาเรื่อยๆมาทุกรูปแบบครับผมกะเอาคลิปนี้มันสิยาวครับเอาพ่อสนิทนะครับเนาะพี่น้องเนาะเอาไปพ่อกันไม่คลิปหนาครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณไอ้เพื่อนๆที่ติดตามและรับชมนะครับก็คลิปนี้ก็คือสีมีซ้ำนี่แหละครับผมระวังกันด้วยนะจ๊ะเอาครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับ